รอบเนี้ยจากที่เคยเล่นคือจากที่ประมาณ5เซสชันไอ้4เซสชันจะเป็น5เซสชันโดยทฤษฎีแล้วตอนที่คุณเล่นครั้งแรกตอนที่มี4คนหรือ4เซสชันนาทีที่7มันจะมีงานออกมาแต่ตอนนี้เราเพิ่มโอเปอเรชันเข้ามาอีกอันหนึ่งเนื่องจากว่าในกระบวนการจริงๆมันมีสิ่งที่ต้องเพิ่มโอเปอเรชันขึ้นมาเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมันเดินเข้ามาตรวจสอบแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันใช้ไม่ได้ขอเพิ่มเติมงานหนึ่งนะเตรียมตัวครั้งที่1ทอดเท่าไหร่2ตรงหวย D5 ตรงตรง0รับของแล้ว inventory อันนี้ให้ตัวเลข4 0 0 0 7ได้เท่าไหร่ D5 ใช่ป่ะส่งได้ส่งไม่ได้ส่งเป็น0แล้วก็รับมั้ยเป็น0แล้วมี inventory ป่ะไม่มีส่วนของเจ้าแพลวคุณทอดได้หลาย3ใช่ป่ะคุณเขียนได้3ไปก่อนแล้วคุณส่งมีงานส่งมั้ยไม่มีเพราะไม่มีวัตถุดิบที่คุณเป็น0แล้วงานที่รับมาคืองานประกอบหน้าคุณตัวนี้ยังไม่มีเป็น0แล้วก็คำถามคือ inventory คือของที่อยู่กองหน้าคุณกับกองระหว่างทางเรียกที่เป็นทรัพย์สินอย่างเงี้ยมีมั้ยไม่มีเป็น0โอเคครั้งที่2เตรียมตัวทอดรับ15 inventory 15บวกด้วย21ได้เท่าไหร่ทอย2ส่งได้2รับเหลือ1 inventory เป็น3เอาละคราวนี้ตัวเลขจะเปลี่ยนเจ้าเจนคือทอดได้เท่าไหร่ส่งได้0รับงานมาเป็น0 inventory เป็น2เอาละคราวนี้เจ้าแพลวจะเริ่มเห็นว่าเดี๋ยวจะเริ่มไล่ขึ้นมาครั้งต่อไปคือครั้งที่6ครั้งที่6ทอดหวยที่เป็นรับมาเท่าไหร่15มีงานเป็นช่องนะ
ล้วก็ inventory เป็น17อันนี้เป็นข้อได้6ส่งได้1แล้วก็รับมา2 inventory เป็น8ข้อได้เท่าไหร่2ข้อได้2ส่งได้0โอเครับมา2 inventory คือ3ต่อไปนะครับรอบต่อไปคือรอบที่7ทอดสี่ส่งได้สองรับมาหนึ่งอินเวนทอรี่เป็นสามโอเคข้อที่เท่าไหร่สองข้อที่สองส่งได้ศูนย์เพราะยังไม่มีงานมาแล้วก็งานรับมาอันนี้ไม่งานรับก็คือยังอยู่ตรงนี้อยู่ยังไม่มามันต้องกองเนี้ยรับมาตอนนี้ศูนย์แต่อินเวนทอรี่คืออยู่กองนี้กับกองนี้คือเป็นสองเอาละพร้อมยังรอบต่อไปคือรอบที่8รอบที่8ทอดเท่าไหร่5ส่งได้0 0แล้วอันนี้แล้วพอทอดอันนี้มันจะโยกกลับมาอยู่หาคุณตรงนี้รอเพื่อจะรอตรงนี้คือของที่คุณจะรอทอดรอบต่อไปเพราะฉะนั้นของเจ้าก็คือรับมาตัวนี้คือ2ทอดที่ได้ค่ะโอเคส่งศูนย์แล้วรับ2 inventory คือ okay, 2เป็น2ก่อน inventory inventory ตัว2บวกด้วยตรงนี้1เป็น3พร้อมยังหวยรอบต่อไปรอบที่9ใช่ไหมครับรอบที่9พ่อ1ส่งได้แล้วก็หลังจากนั้นเจ้าต้องเอางานตัวนี้มากองรอไว้ตรงนี้ที่เขาส่งมาเพราะฉะนั้นตอนที่รับตอนนี้เจ้ามี2แล้วอีเวนต์นี้คือ2บวกกับ2นี้กลายเป็นเห็นป่ะนะโอเคเรียบร้อยไหมโอเคเตรียมตัวต่อไปรอบที่10ทอดได้6ส่งได้2คือเอา2ตรงนี้มากองไว้ตรงนี้แล้วอันนี้มารอตรงนี้รับมา2 inventory คือ2บวก3เป็น5ถูกต้องที่มีการได้เพราะว่าของเนี่ยเจ้าเกมมันส่งมาระหว่างทางมันยังอยู่กระบวนการรออยู่มันยังไม่เข้ามาที่ station ท่านเจ้าไอ้ตรงเนี้ยเข้ามา station ท่านเจ้าคุณเจ้าคุณจะทำได้รอบที่ต่อไปรอบที่11นะรอบที่11ทอดรอรอบที่11ทอดได้2ส่งได้ส่งได้2เอา2ยนต์ไปนู่นเขียน2เสร็จแล้วโยนไปนู่นแล้วก็เอาตัวนี้กองเนี่ยมาอยู่หน้าตัวเองตอนที่รับมาคือ3 inventory เป็นถูกต้องรอบที่อะไร
อนที่12จบหรือยังรับมาเท่าไหร่มีเงินที่เอาไปฟังด้วยแต่นี่รับเท่าไหร่ไม่เป็นไรคุณโคตรมาเลยพี่น้องเท่าไหร่สติมาปัญญาเกิดแม่งสติตะเลิดแม่งปัญหาเกิดแทนด้วยต้นฉบับแม่งพอ11ครั้งเคลื่อนเข้าไปที่12แล้วแกแม่เจ้าเออไม่เป็นไรเล่นต่อไม่รู้แหละโปรแกรมเป็นต้นทางไม่มีปัญหามากแกมีฮะแต่ความซวยคืออีกเนี่ยไอ้นี่เนี่ยนะรอบล่าสุดคุณส่งมาเท่าไหร่3คือตัวนี้แล้วก่อนหน้านั้น5ใช่ป่ะ5คือตัวนี้5ตัวนี้เพราะฉะนั้นคือนี่คือ5ตัวใหม่และนี่คือของเก่าของเก่าคุณจบยังโอเคเพราะฉะนั้นคือคุณมีนี้2 4 5 6 7 8 8เสร็จแล้วก็9 10 11 12 13มี13รับมา13อินเวนทอรี่ทั้งหมดมีนั่นแหละจบพวกคุณถ้าคุณต้องเข้าไปอยู่ในฝ่ายวางแผนหรือฝ่ายอะไรคุณต้องเตรียมตัวไล่ตัวเลขตัวนี้ดีคุณไม่มีอะไรมากแค่ให้ถามว่าส่งมาเท่าไหร่แล้วตัวเลขพร้อมต้องส่งมาตรงๆนะพร้อมยังรอบต่อไปที่รอบที่13ใช่ไหมรอบที่13ก็ได้2ส่งได้เท่าไหร่เอา2ไปก่อนแล้วก็ดึงวันนี้มาอยู่หน้าตัวเองรับมา3พร้อมผลิตแล้วก็รวมนี้อันหนึ่งเป็นโอเคผมดูที่ส่งแกบวกอันนี้1 บวก2 เป็น3 3นี่คือ5 5
5คือ8 8คือ10 10คือ13 14บวก5เป็น19แต่ว่าตัวเลขนั้นถูกโอเคป่ะอ่ะผมอธิบายตรงนี้จำนวนส่งของของเจ้าแพลวเนี่ยเมื่อกี้นับมาเนี่ยแพลวได้ส่งของในชั่วโมงที่เท่าไหร่ชั่วโมงที่ส่งของในการทอดครั้งที่เท่าไหร่เริ่มส่งของออกไปได้9ที่9จำได้มั้ยเจ้าฝันทํานายว่ามันน่าจะเป็น9คําตอบคือใช่ว่าจะส่งงานออกไปได้แต่การนี้คือมันจะเกิดได้กรณีคือเต็มที่แม็กซ์ขั้นต่ำเนี่ยมันจะส่งงานคืออย่างน้อยคือ1ครั้งที่9คุณรับส่งงานได้กี่ชิ้นส่งงานได้1ชิ้น1ชิ้นเพราะว่า1ชิ้นมันถูกตั้งต้นมาจากกระบวนการของเจ้าเจนดูซิว่ารอบที่9ครั้งที่8คุณส่งได้แค่1ใช่ป่ะไปรอบที่8ถูกคุณสังเกตดูดีๆนะทุกคนดูดีๆนะเจ้าเจนรอบที่8เขาส่งไป1ยังในรอบที่9เจ้านี้เต็มที่ก็คือมีแค่1เพราะว่าเขาไม่มีของเริ่มต้นถูกป่ะนี่คือทฤษฎีว่ามันส่งมอบซึ่งกันและกันคราวนี้สิ่งที่ผมจะให้คุณดูว่าทั้งหมดเกิดจากการรอเพราะว่าในความคุณอยู่โอเปอเรชั่นที่ไกลไปมากไกลไปมากคำถามคือถ้าในเอกสารของลีในโลเคชั่นตรงนี้ถ้าไม่ต้องการที่มันมีการเกิดการรอคอยขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเอกสารตัวหนึ่งให้คุณดูนิดนึงเอาพอยต์อินเตอร์เรียนร็อกตุยมินิตัมในกรณีที่ว่าเรื่องของซ่อมบำรุงผมนึกออกแล้วโอเคไลน์หน้านี้ตอนที่คุยไว้ยังไม่ส่งให้คุณคุณดูภาพนะเมนูฟัคเจอริ่งซิสเต็มมันมีระบบแมนเทนแนนซ์คำถามว่าแมนเทนแนนซ์มันจะมีผลอะไรกับเราบ้างถ้าเครื่องจักรเสียถ้าเครื่องจักรเสียมากๆคุณคาดการณ์ว่าเมื่อกี้คุณได้เมื่อกี้แพลวคุณนับได้เท่าไหร่เอาคุณ19ใช่ป่ะ19คราวนี้คุณจะเริ่มเจอว่ามันจะมีคำถามหนึ่งถ้ามันเกิดปรากฏการณ์เครื่องจักรที่มันต้องเสียมันไม่สามารถที่จะทอดได้มันไม่สามารถที่จะทอดได้คุณคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อเอาผลต่อเท่าไหร่เมื่อกี้เล่นรอบแรกไปใช่ป่ะผมจะเล่นรอบที่2คราวนี้เล่นรอบที่2ตรงนี้ผมถามก่อนว่าผมจะทําเครื่องจักรเสียเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยถ้าผมเล่นรอบอีกครั้งผมจะได้30หรือไม่ถ้าไม่ใช่ผมจะมากกว่าหรือน้อยกว่ายังไม่ได้เล่นซ่อมบำรุงนะเล่นเหมือนเดิมเมื่อกี้รอบหนึ่งคุณจะคิดว่ามันจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่า
ดูเคลียร์ของเพื่อฝันเอาไม่มาแล้วเก็บไปเคลียร์ของเฮ้ยลืมนะคุณก่อนไม่ไม่อีเวนทอรี่เขาจดไปแล้วคุณมีอีเวนทอรี่เท่าไหร่ระท้ายสุด3บวกคุณเจ้าเจนเท่าไหร่10เป็น13บวกเท่าไหร่19กลายเป็นเท่าไหร่32บวกเท่าไหร่32บวก21กลายเป็น53ใช่ป่ะ53นะพ่อนักผลิตของไปเนี่ยได้30ชิ้นอินเวนทอรี่คือ53หมายว่าข้าวหลามคุณเนี่ยมี53กระบอกที่ค้างในกระบวนการผลิตแล้วมันไม่สามารถจะใช้ได้คำถามยอดฮิตมากที่สุดก็คือคำถามยอดฮิตมากที่สุดคือตกลงกำไรเท่าไหร่ครับคุณชัวร์ของค้างในกระบวนการผลิตมูลค่าของมันก็คือ53ชิ้นแต่ส่งขายจริงได้แค่30ชิ้นได้สิบเก้าส่งสิบเก้าเดี๋ยวที่ตายนะเดี๋ยวโอ้แล้วก็เริ่มของค้าง53ผมนี่จ้างเจริญพวกง่วงเลยนะเนี่ยตกลงไหมผมรับเพื่อนปิญญาแล้วประสานกับเหมือนที่ธุรกิจไปยืมเจ๊งคุณคิดว่าผมจะทำไมข้อ3เนี่ยไม่เป็น 300% เพื่อสำคัญหรือ 400% เพื่อสำคัญแล้วต้องตอบคุณพี่วัง